ึ่งเรื่องราวที่คนไทยก็อินมากเลยตอนนี้ก็คือเรื่องราวของพระนคร2410คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เราพาไปบุกกองถ่ายหลายครั้งมากเพราะมันมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากล่าสุดไปเจออะไรรู้ไหมฮะเมนูเด็ดเป็นเมนูเด็ดที่อยู่ในกองถ่ายเรื่องนี้แล้วพอยต์ชลวิทย์เขาการันตีเลยว่าไม่ว่าจะไปถ่ายไกลขนาดไหนอาหารการกินไม่เคยขาดตามไปดูกันหน่อยครับพระนคร2410ละครพีเรียดที่ขึ้นชื่อเรื่องของโลเคชันในการถ่ายทำว่าช่างไกลไกลแสนไกลจากกรุงเทพเสียนี้ก็ไรนอกจากเรื่องระยะทางแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของอาหารการกินว่าจะมีครบพร้อมไหมจะหายากหรือเปล่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาของนักแสดงในเรื่องนี้แม้แต่น้อยโดยเฉพาะพอยต์ชลวิทย์ค่ะใครบอกว่ามาโลกไก่ไม่มีของกินมาดูนี่ติดน้ำก็มีของกินโอ้อันนี้ขายทุกวันป่ะครับขายทุกวันนะคะมาถึงก็สั่งเลยเหรอสั่งให้เธอไงอ๋อเหรอปกติชอบกินอะไรเย็นนะเย็นนะปรากฏเขาสั่งคัดคัดขายลูกชิ้นเดี๋ยวสักพักก็มีก๋วยเตี๋ยวมาขายสักพักก็มีไอติมมีน้ำแข็งใสขอสักไม้หนึ่งก่อนได้ค่ะโอเคมิชิแค่พอยที่ให้ความสนใจกับคุณแม่ที่พายเรือมาขายลูกชิ้นเท่านั้นนะคะนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่หมูกรดก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนั่นแหละค่ะเรียกว่าไปถึงสะพานพุทธไม่ถึงไงอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ติดประตูน้ำเลยทีมงานบอกว่าซื้อเลี้ยงคนในกองหน่อยอะไรนะหวยก็ไม่ถูกเดี๋ยวต้องบอกป้าจี้ป้าจี้นี่ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องดึงเชงเขานะเขามีบ้านอื่นจะไปขายต่อแหมก่อนที่ดึงเชงคุณพี่เขาไว้เนี่ยไม่น่าจะใช่ทีมงานนะคะเอ้ยเบื้องหลังนักแสดงเขาชิลกันเหลือเกินเบื้องหน้าคนละเรื่องติดตามความเข้มข้นครบรสในละครพระนคร2410คืนนี้2ทุ่มครึ่งช่องวัน31ค่ะไอ้พ่อค้าฝรั่งมันส่งคนไปฆ่าพ่อของหลานถึงเรือนไอ้ฝรั่งนั่นใครโอ้จริงนะคุณผู้ชมฮะเบื้องหลังนี้เขาสนิทกันดีดีแต่เบื้องหน้าในละครนี่แม่ต้องดูนะเพราะว่าตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆย้ำนะครับคืนนี้2ทุ่มครึ่งพระนคร2410ครับแหมเรียกได้ว่าหลากอารมณ์ให้คุณผู้ชมได้เสพกันจริงๆที่วันบันเทิงได้นำเสนอนะคะครับ